กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับวันพุทธที่25พฤษภาคม2565สนทนากับจา่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวอร์ไวย์เว็บซูมซอกแซกคอมที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวันเวลาก็ประมาณ12นาฬิกาครับบวกบ้างลบบ้างนะครับของแต่ละวันเราก็จะนำลงสู่ YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันครับก็สามารถที่จะเข้ารับฟังได้ครับท่านผู้ฟังครับโดยกดคำหรือพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงครับเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าซู o มซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเข้าฟังแล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหรือว่าจะมีความคิดเห็นต่างๆด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วนะครับพุทธพพที่25พฤษภาคม2 5 6 5ก็มีเรื่องราวมาฝากมากมายเหมือนเช่นเคยครับก็จะพยายามพูดให้กระชับนะครับสำหรับเรื่องทั่วๆไปแล,ล้วเดี๋ยวเราก็จะไปว่ากันเรื่องข่าวกีฬากันวันนี้นะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่องทั่วไปก่อนนะครับจากนั้นอาจจะแถมท้าย ด้วยผลของการแข่งขันเฟรนด์โอเพหรือเทนนิสรายการใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้จบเบรกแรกโดยการมีข่าวกีฬาด้วยปกติเราก็จะส่งท้ายกันด้วยซีเกมตอนนี้ซีเกมจบแล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาเรื่องราวของการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่มาส่งท้ายเบรกที่1นนะครับส่วนเบรคที่2นั้นก็จะว่าเรื่องกอล์ฟทั้งเบรกเลยทีเดียวและสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่ององการเรียกว่า เตรียมตัวที่จะไปดูนะครับท่านฟังครับนักกอบหญิงขวัญใจของเราก็จะลงสนามกันแล้วครับในรายการแบง k o อ Hope ปแอนด์พีเจเอแมเพลนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในค่าคืนวันนี้ก็จะเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวใครอยู่ตรงไหนใครอยู่กลุ่มเดียวกับใครบ้างสาวไทยเราทั้ง5คนอยู่กับใครแข่งกับใครเดี๋ยวจะแขงก็จะรายงานอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าดูชมการถ่ายทอดสดนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟัง หลังจากนั้นก็จะเป็นเบรกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับท่านผู้ฟังครับครับนี่ก็คือที่เราจะพูดจากันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเริ่มกันที่เรื่องของข่าวทั่วไปกันเลยนะครับท่านผู้ฟังเริ่มจากเรื่องของราคาน้ํามันวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆตรงที่ว่าราคาน้ํามันนั้นก็ไม่บวกไม่ลดอะไรนะครับบวกไปนิดหนึ่งลบกันนิดนึงนะครับถือว่าทรงๆตัวอยู่นะครับ โดยเฉพาะ WTI อูีน้ำมันดิบเวสเท็กซสที่นิวยอร์กนั้นลดไป52เซนปิดที่109เหรียญ77เซนต์ต่อ1บาร์เรลความจริงก็ยังสูงอยู่แต่การที่ไม่ขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนตบวกมา14เซนก็บวกมาแบบจุ๋มจิ๋มนะฮะ94เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะครับ ปิดที่หนึเหรียญ56เซนต์ต่อหนึ่งบรีลก็ยังสูงอยู่นะแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ว่าขึ้นเพียงน,นิดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกครับหลายคนก็คงจะนักลงทุนเขาก็คงรอดูท่าทีนะครับดูเรื่องว่าเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกไหมจะถดถอยแค่ไหนการประชุมนะครับ World Economic ก o r u m ก็ยังคงดำเนินต่อไปทุกคนก็ฟังดูนะครับว่าจะพยากรเกิดเป็นอย่างไรนะครับเอาละนั่นคือเรื่องน้ำมัน ส่วนเรื่องของหุ้นวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็ทรงๆมีบวกบ้างลบบ้างนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนนั้นบวกมา48จุดก็ถือว่าบวกนิดเดียวครับปิดที่31,929จุด S&P ลดไป32จุดครับปิดที่3,941จุดครับส่วน NASDAQ นั้นลดเดยอะหน่อย271จุดครับปิดที่11,264จุดครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ยังกังวลใจกันในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะ ื่าวานี้การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดซื้อที่ก็เรียกกันว่า PM นะฮะ PMI ดัชนีผู้จัดซื้อนะครับซึ่งรวมภาคการผลิตและการบริการลงไปด้วยเนี่ยมันลดลงครับท่านผู้ฟังลดลงนะครับสู่ระดับ53.8ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนเมษาเนี่ยมัน56นะครับเตือนมาครับ56.0ลลดลงไปเหลือ53.8ก็ถือว่าลดลงแม้ว่าการลดลงเนี่ย มันจะยังไม่กระทบกระเทือนตราบใดที่ยังเกิน50นะฮะเกิน50ก็แปลว่ายัางมีความจเจริญทางเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ยังมีอยู่นะแต่ว่าการที่มันลดลงไปไงจากที่50เยอะๆมากลายเป็นใกล้50ก็ไปอย่างนี้ก็แปลว่าลดลงก็เลยทําให้นักลงทุนก็เลยชะงักดูท่าทีกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของหุ้นที่สหรัฐนะครับส่วนทองคําวันนี้บวกมา17เหรียญ60เซนนะครับ ต่อหนึ่งออนก็ถือว่าขึ้นมา4วันติดติดกันแล้วราคาปิดของอทองคำก็คือ18เหรียญ6 1 8 6 5ห่นปราเหรียญมาตรานโทษ1865เหรียญกับ40เซนต์ต่อหนึ่งออนครับนี่เป็นราคาปิดของทองคำวันนี้นะครับเอาละครับจากเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปดูข้อมูลตัวเลขน้ำมันหุ้นทองคำอะไรกันแล้วก็ลองไปดูเรื่องของสงครามสั้นๆสักน,น,นิดนึงนะครับวันนี้ก็ ดูเหมือนว่าจะการสู้บรบเพลาลงท่านรัฐมนตรีกระหโหมรัสเซียก็ออกมาถแถลงว่ามอสโกนั้นจงใจหยุดยิงชั่วขณะครับเพื่อเป็นการให้พลเรือนได้อพยพออกมาจากสงครามซึ่งเกิดตอนนี้ก็ยิงกันถล่มกันไปมากนะครับก็าการอพยพก็ยากลําบากเพราะฉะนั้นมอสโกก็ทําเป็นใจดีว่าจะหยุดยิงเพื่อให้มีการอพยพกันได้สะดวกแต่ทางฝ่ายยูเครนกับมองว่านะครับเนี่ยทางรัสเซียนั้นเนี่ยออกมาแก้เกี้ยวกําลังปกปิดความจริง เพราะที่ที่ของแท้ๆที่เกิดขึ้นก็คือรัสเซียประสบความสูญเสียอย่างมากในการจู่โจมในการบุกเข้ามาเมื่อได้รับการต่อต้านจากยูเครนอย่างเข้มแข็งนะฮะก็ทําให้เสียทั้งด้านบุคลากรและเสียทั้งด้านอุปกรณ์ทั้งอาวุธต่างๆนะครับนั่นก็เป็นาทางการโต้แย้งของทางฝ่ายยูเครนบอกว่าที่มาบอกว่าหยุดยิงเพื่อให้เคลื่อนย้ายพลเรือนเนี่ยไม่จริงหรอกจริงๆแล้วอยู่จะปกปิดความจริงว่าอยู่ทําอะไรไม่ได้ผลมากกว่า นะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนด้วยบางจุดในอยู่แพ้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคําโต้อตอบของท่านประธานเับิดีเซเลนสกี้ครับจากหลังจากที่ลัฐมตรีกระโหมของรัสเซียได้ออกมาว่าได้หยุดยิงชั่วขณะอะไรทำนองนั้นครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของสงครามคงยืดเยืย้อแล้วก็คงจะไม่จบกันง่ายๆอยู่แล้วครับท่านฝังครับในส่วนของโควิด -19 า a w o นั้น วันนี้ทั่วโลกมันหกแสนนะครับกลับมาที่หลักหกแสนหลังจากลดไปอยู่ห้าแสนสี่แสนอยู่วันสองวันวันนี้กลับมาหกแสนก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างพอสมควรที่สหรัฐสหรัฐกลับมาอยู่วันละเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไม่มากเขาก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝรั่งเศสกลับมาอยู่ที่วันละสามหมื่นสองนะฮะก็ยังธรรมดาอยู่นะฮะตอนนี้ทุกประเทศถึงไม่เข้าตัวเลขเท่าไหร่ก็เห็นว่าธรรมดาหมดนะครับเยอรมันห้าหมื่นสี่ครับ ก็กลับมาเยอะอีกหน่อยนึงนะครับออสเตรเลียวันนี้ก็42 0 0มก็เยอะกว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังเกาหลีใต้ดีนะครับสองหมครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าลดลงไปเรื่อยๆส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยวันนี้แค่แสนสามก็ถือว่าดีฮะจากที่2 0 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0 0กว่าลดลงมาตลอดเมื่อวานแสนหกวันนี้ก็เหลือแสนสก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆไต้หวันวันนี้กลับมาสูงหน่อยเป็น8 2 0 0 0 4ี5เฉียดแสนเข้าไปนะครับก็อยู่ตรงเนี้ย8 0,000ื000่นเจมื่อยู่มาหลายวันแล้วอย่าลืมนะครับไต้หวันให้เกิดเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องมากว่าป้องกันได้ดีแต่มาตอนนี้มาเจอและลอกนี้เข้านะฮะก็ถือว่าอย่างว่าครับเชื้อนี้อย่างที่เราทราบกันแพร่เร็วติดเร็วอันตรายจะน้อยหน่อยแต่ว่าติดเร็วมากอย่างของไต้หวันก็ไม่ได้เสียชีวิตอะไรมากมายแค่40กว่ารายครับแต่ยอดการติดเชื้อนเนี่ยมัน89 000, 0,000เก้าื่นเขาก็ตัวเลขก็ค่อนข้างใะ่เยอะหน่อยนะครับ สำหรับของบ้านเราวันนี้ตัวเลขกลับมาที่5,000ันกว่าอีกแล้วครับ5,000ันกับ13รายก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานวันก่อนโน้นลดไป4 0 0พกว่าให้ชื่นใจแล้วก็กลับมา4 0 0พันเหมือนเดิมเมื่อวานแต่ว่า4 0 0พันบวกขึ้นหน่อยบวกจากวันโน้นสัก 100, 200, ร้อยสองนะฮะแต่คราวนี้วันนี้บวกใหม่บวกไปกลายเป็น5,000ันเลยเมื่อกลับไปสู่หลัก5 0 0พันอีกนะครับก็ถือว่าอย่างขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างไม่นิ่งนะครับของบ้านเราครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องช่วยกันระมัดระวังช่วยกัน ดูแลให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันยังคงต้องมีนะครับอย่าเพิ่งไปทอดทิ้งกันถึงแม้ว่าจะทุกอย่างจะดีขึ้นเยอะรัฐบาลเริ่มพูดถึงการเลิกถอดหน้ากาก,ากบังละถึงเรื่องของการที่จะให้สถานบันเทิงกลับมาอะไรต่างๆนะครับร้านเหล้าอาจจะมาเปิดได้ดื่มได้แต่ว่าก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่าแฉก็ว่าถ้าเราก็มีจิตสํานึกในการระมัดระวังไว้กันละกันเพราะตัวเลขจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยเนิ่งเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการเสียชีวิตจะดูดีขึ้นก็ตามที วันนี้ก็เสียชีวิตอยู่33รายนะครับลดลงมาพอสมควรทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโควิด19ราวเดว์นะครับแล้วก็มาจบที่บ้านเราก็สรุปว่าสถานการณ์ของโลกนั้นตัวเลขมันก็ยังอาจจะดูกลับมาสูงนิดๆแต่ก็ไม่ได้สูงมากอะไรนะแต่ว่าทางด้านของความระแวดระวังของชาวโลกนั้นก็ดูจะผ่อนคลายกันไปนะครับมาที่ดินฟ้าอากาศครับทานระวังครับ,ขอ,บรของบ้านเราก็ดูเส้นนิดนึง วันนี้ก็ยังมีฝนอยู่แต่ก็ดูจะเบาบางลงไปนะครับภาคเหนือ60%ไม่ระบุว่าหนักตรงไหนบ้างนะครับภาคอีสาน60%ใช้คําว่าหนักบางแห่งนะครับภาคกลาง40%ก็ไม่ระบุเช่นเดียวกันว่ามีหนักหรือเบาส่วนภาคตะวันออก40%นั้นมีบอกว่าหนักบางแห่งนะครับท่านผู้ฟังภาคใต้จะฝั่งตะนออกแค่20%นะครับวันนี้ฝั่งตะวันตกก็30% ถือว่าฝนน้อยนะครับแต่ภาคใต้ก็อาจจะมีคลื่นบ้างนะฮะประมาณ1เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งตะวัตกอาจจะถึง2เมตรบ้างนะครับในช่วงเวลาที่มีฝนมานะครับอันนี้ก็ระวังกอนไว้ด้วยกันละกันส่วนกอทมอเราวันนี้จะมีฝน40%และมาตอนบ่ายๆค่ำๆนะครับก็เตรียมรูนกันช่วงหลังนี้ก็ไม่ได้ตกมากมายอะไรแล้วนะครับแต่ว่าที่ดีมากก็คือ PM 2.5ฝุ่นพิษวันนี้ในกทม ก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ครับสีฟ้าก็97 98เปร็นะฮะพอดูแล้วก็จากการสำรวจกรทมและปาร,ริมนทนจากเครื่องวัดนั้นส่วนใหญ่ก็สีฟ้าซึ่งแปลว่าดีมากเนี่ยหมดทุกแห่งนะครับท่านผู้ฟังก็มีเขียวถผล่มาสักสองแห่งซึ่งกการการเขียวนี่ก็ถือว,ว่าดีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกรทม96 97ดีก็แล้วกันนะครับในเรื่องของพีเอ็ม2.5ครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือ,คอเรื่องราวข่าวทั่วไป ของวันนี้นะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังครับเราก็มาสู่ช่วงท้ายของเบรกนี้เบรกที่หนึ่งอย่างที่กาเปียนแล้วว่าเราจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของกีฬากันบ้างตอนนี้ไม่มีสีเกมแล้วเราก็เอาอย่างนี้กันแล้วกันเอาเรื่องของเทนนิสนะครับเฟรนโอเพนรายการใหญ่นะครับที่โรลังการอสเนี่ยมาสรุปกันว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างยังอยู่ในรอบหนึ่งนะครับในรอบแรกอยู่นะครับอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้ไปดูประเภทเดี่ยวชายกัน ก็ปรากฏว่าดานินเมดเวเดฟจากรัสเซียนั้นก็เอาชนะาแฟกาันโดแบกนิสจากทางด้านอ์เจนตินาไป3ต่อ0นะครับอันดับ2กาดิกากาบิลคานิวเมดเวเดฟก็ประธานโทษดานินดานิวดานินเมดเวเดฟนะครับมือวาง2ก็ผ่านเข้ามาอย่างสบายๆนะครับตามมาด้วยมือวาง14ดานิชฉลบชโปววรอบครับจากคาดาโคดีพคท่าเสียทีครับ พ้ให้แก่โฮเกอร์วีทัสนอสกอบรูเน่จากเดนมาร์กไป0นยต่อเส็จกับชื่อก็ใหม่ๆนะครับโฮเกอร์วีทัสนอสกอบรูเน่จากเดนมาร์กพิชิตดานิชโปวาร็อบจากแคนาดามือวาง14ลงไปได้ครับส่วนมือวาง8คาสเปอร์รูดจากนอร์เวย์ก็เอาชนะโจวินเฟสซองกานะครับเสือเท่าจากฝรั่งเศสครับคนนี้ก็อายุตั้ง3738แล้วเป็นมือเก่าของฝรั่งเศสเมื่อคือนนี้ก็มาเล่นเหมือนอำลาคอร์ดด้วยตั้งใจว่าจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็ประกาศเลยว่านะครับเล่นแล้วก็จะเลิกเลยแหละนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าจบตรงไหนก็จะเลิกตรงนั้นนั้นเมื่อแพ้เมื่อคืนนี้แพ้ให้ครับคัสเปอร์รูดมือวางแปดไปก็ทาให้โจวินเฟลสองก้าก็เป็นพิธีอําราไปด้วยในตัวซึ่งทางรายการหรือว่าทางคณะผู้จัดการแข่งขันก็จัดพิธีอําราให้อย่างสมเกียรติเลยครับเมื่อคืนนี้เชิญชวนคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเชิญนักเทนนิสดังๆของฝรั่งเศสร,รุ่นเก่าๆรุ่นเดียวกันมาให้กาลังใจนะครับเชิญครอบครัวมา มีการฉายสไลด์มัลติวิชั่นหรือว่าฉายหนังขึ้นยักษ์ขึ้นจอนี่ยในในสนามนะครับประวัติของโยวินเฟสซองก้านะครับซึ่งก็ได้ถึงหลายแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับเป็นแชมป์ ATP ถึง18รายการอาจจะไม่เคยเข้าได้แชมป์การแสลมเลยแต่ก็เคยเข้าชิงเหมือนกันเมื่อปี2008ชิงออสซีโอเพ่นหนึ่งแต่แพ้นะฮะนอกนั้นแล้วก็ไม่ได้แชมป์การแสลมละแต่แกนทั่วๆไปเนี่ยเคยได้ถึงามา10กว่าแชมป์นะครับท่านผู้ฟังครับ 18แชมป์เลยทีเดียวแล้วเคยเป็นท็อป10นะอยู่ในดับท็อป10อยู่เป็นเวลาหลายต่อหลายครั้งบอกสอควรก็ถือว่าเป็นนักหัวดดังคนหนึ่งของฝรั่งเศสครับจริงๆแล้วก็เคยชนะคนดังๆมาหลายคนนะฮะแม้แต่ทางด้านลาฟิอนาดานอะไรพวกนี้ก็เคยเจอกันมาเคยชนะมาบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับรวมทั้งโนวัคเจอคุยก็เคยชนะมาบ้างอะไรเหล่านี้นะครับแล้วบรรดานักผู้เล่นดังๆเหล่านั้นก็มีการพูดจา,าเป็นการคล้ายเหมือนอำลาอะไร ฝากมาเป็นเทปแล้วก็มีการเปิดกันนะครับเป็นคลิปมาเปิดในสนามก็เป็นพิธีที่ซึ้งใจเลยทีเดียวครับสําหรับการที่โจเฟต์วินซองก้านะครับโจว,วินเฟรตซองก้าจากฝรั่งเศสหลังจากที่แพ้คาสเปอร์รูดแล้วก็มีพิธีอําราให้นะครับส่วนพูดอื่นๆนะครับก็มีแอนเดรูเบฟมือวางเจ็ดจากรัเสเซียนะครับก็เอาชนะซูวุนกิมจากเกาหลีไป3ต่อ1เซตเล็กซ์โดมินนะครับจากออสเตรเลียมือวาง16 แพ้ให้ฮูโกแกสตองจากฝรั่งเศสไป2ต่อ3เซตนะครับมือวาง12ฮูเบิร์ตเฮอร์คัคจากโปแลนด์ครับเอาชนะกุลิโอเซเปรีจากอิตาลีไป3เซตนะฮะและมือวางสิเ็จานิกซินเนอร์จากอิตาลีเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของบียอนฟาแทงชิโลจากาสหรัฐอเมริกาไป3เซตลวดครับท่านฟังครับและสุดท้ายด้วยมือวาง4ครับเตฟานอสิสซิพาร์จากกรีซก็เอาชนะลอเรนโซ มูเซตตี้จากอิตาลีไปได้3ต่อ2เซตนั่นก็เป็นผลของฝ่ายชายเมื่อคืนนี้นะครับส่วนทางของฝ่ายหญิงนั้นก็ปรากฏว่ามือวาง8คาโรลินาพริสโกวาจากสราชเช็เชกเอาชนะเทลซาแอดเดียนจากฟิตริโมจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เซตมือวาง13เจเจรนาออสตาเปนโกจากเลตเวียนะครับก็เอาชนะลูเซียบอนเซตตี้จากอิตาลีไป2เซตครับมือวาง9าดานิเอลคอลินจากสหรัฐอเมริกา ก็เอาชนะวิกตอริ亚ทูโบวาจากบัลแกเรียไป2เซตครับมือวาง16อิรีน่าไรบากีนาจากคาซัคสถานก็เอาชนะอารันซาลูสจากเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ1เซตนะครับไปที่มือวาง11เจสซิก้าเปกูราจากสหรัฐอเมริกาก็เอาชนะเฉ e ียงหวางจากจีนไป2เซตนะครับในขณะที่ทางด้านของพอล่าบาโดซามือวาง3จากสเปนก็เอาชนะ ฟิออร์นาเนครับเฟอร์โรจากฝรั่งเศสไป2เซตครับแล้วก็ไปถึงมือวานสิบเซิโมนาฮาเลปนะครับจากโรมาเนียก็เอาชนะนัสตาชานะครับนัสตาชาชุงชื่อก็อ่านยากหน่อยนัสตาจาชุงจากเยอรมันก็ทางด้านของซิโมนาฮาเลปก็ชนะไป2เซตครับมือวานสิบเนะครับส่วนมือวา20ดาเรียคาซากีนาของรัสเซียครับก็เอาชนะลีเบกาสแรมดูวานะครับจากสโลวานีสโลวเกียไป2เซตครับ แล้วมือวางเจ็ดครับอารีนาสบาเรนกาจากเบลารุสก็เอาชนะโชเร่ปาเก้จากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เซร็จครับก็เป็นผลการแข่งขันตอนนี้ก็ยังอยู่ในรอบแรกอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องสู้กันไปเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็เท่าที่ดูดูเนี่ยก็ฝ่ายหญิงก็มือดังก็พลิกล็อกล่วงไปหลายคนแล้วแต่ฝ่ายชายดูจะย,ยังอยู่กันทั่วหน้านะฮะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วดังจริงๆเนี่ยยังอยู่ เพราะงั้นตามดูตามลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเทนนิสรายการใหญ่เฟนโอเพนซึ่งจา่าแขนก็จะนำมาสรุปให้ในเบรกแรกนะครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเอาละครับนี่คือเรื่องราวของการเ,าเบรกที่หนึ่งของเราในวันนี้ครับนำมาเรื่องราวทั่วไปมาสรุปด้วยเรื่องของเฟนส์โอเพนก็คงจะครบถ้วนแล้วก็ขอหยุดนิดหนึ่งครับตบา้ฟังครับก่อนที่เราจะไปสู่เบรก2ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟต่อไปอีกสักครู่เดียวรับ ครับก็มาสู่เบรกที่2กันเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟทั้งเบรกอย่างที่ได้กาเปลี่ยนไว้ก็เรียกว่าเอาใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆของกอล์ฟหญิงนะครับแอนพีกลับมาแล้วในวันนี้แล้วสาวไทยเราครับ5สาวก็จะลงสนามด้วยในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังในรายการที่เรียกกันว่า Bank of Hope a แอนพ a m a เอแมตเพลย์นะครับ Presented by MGM Rewards นะครับก็แข่งกันที่ลาสเวกัสนะครับท่านผู้ฟัง ในสนามที่สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเล่นทั้งหมด5วันปกติแล้วการแข่งขันกอล์ฟหญิงเนี่ยถ้าไม่3าวันก็4วันในบางทียัง3วันเลยนะฮะยังมี3วันอยู่แล้วโรเชเลียก็จะ4ี่วันก็จะเริ่มในวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากทางด้านของแมตช์เพลย์นี้จะมีคนเข้ามาแข่งแล้วมันต้องแข่งแบบน็อกเอา์กันอะไรต่ออะไรนะฮะก็เลยต้องเล่นกันเพิ่มอีกหนึ่งวันคือจะเล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ แล้วเขาก็ได้ชื่อ64คนอย่างที่จ่าแชงก็เรียนไปแล้วว่ามีใครมาบ้างก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ใน่สุดก็จัดลงกลุ่มกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาหรับกลุ่มดังๆเนี่ยม่เจะสะวกกาศทุกกลุ่มก็จะเยอะเกินไปก็เอาเฉพาะกลุ่มดังๆกับกลุ่มที่สาวไทยเรารไปร่วมด้วยนะครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับในแต่ละกลุ่มเหล่านั้นเราเริ่มจากกลุ่มที่1ครับท่านผู้ฟังครับกลุ่มหมายเลข1นนั้นก็จะมีมินจีรีนะครับท่านผู้ฟัง มือ4ของโลกซึ่งเป็นมือวางที่สูงสุดที่มาแข่งในการแข่งขันคราวนี้อันดับโลกสูงสุดนะครับก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มที่1ครับมีมินจีรีจากออสเตรเลียนะครับมียังจินชุนนะครับอันดับที่952นะครับจากเกาหลีแล้วก็จะมีทางด้านของคาร์ไลแมซนนะครับจากเยอรมันนี่ก็อันดับที่69แล้วก็จะมีทางด้านบิเทนีอันโทแมนะครับบิเทนีอันโทแมนี้ก็จากสหรัฐก็ไปอันดับที่70มันในกลุ่มนี้ ก็จะมี4คนย้ำอีกทีครับมี ili, มินจี Mason, ลีมียังจินชุนมีคาร์โรไลน์แมสอนและก็มีบริทเทนียอัตโมแมนะครับท่านฟังก็เรียกว่าจะต้องแข่งแบบพบกันหมดนะฮะแล้วก็เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดสะสมสูงสุดเข้าไปเป็นตัวแทนทั้งกลุ่มไปสู่รอบ16คนเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็ดูแล้วก็มินจีลีก็คงจะเป็นต่อเยอะเพราะมือที่มาแข่งนั้นส่วนใหญ่นะครับมีทั้งแต่มือ อัดดับ952ของโลกน่าจะเชิญมาเล่นเนี่ยนะครับยงจินชุนเนี่ยนะ952เลยแล้วคืนนี้จะเจอกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมินจีรีจะลงสนามเจอกับยงชินชุนนี่แหละครับมือ952ซึ่งน่าจะเป็นมือต่ําสุดที่ได้เข้ามาในรายการนี้นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่1นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้คาร์ไลน์เมสันครับก็จะเจอกับวิทนียแอนโทแมนะครับในค่ำคืนวันนี้นี่คือกลุ่มที่1นะครับสาหรับกลุ่มที่2นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับ ก็เป็นมือสองของรายการคือคนที่มีแรงกิ้งโลกเป็นอันดับสองนั่นเองนั่นก็คืออันดับ5้าของโลกครับอัธยาทิติกุลจากประเทศไทยของเราครับหรือน,น้องจีนนะครับจะอยู่ร่วมกลุ่มกับทางด้านของทิฟฟานี่ชานนักกอล์ฟโปร,โปรจากฮ่องกงครับโปรกอล์ฟสาวจากฮ่องกงมีสปปรรพคุณว่าเป็นโปรหญิงคนแรกของ l p g a จากฮ่องกงนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็จะมีอาริสันลีนี่คนนที่เราเคยคุ้นชื่อแล้วละ่ะ ก็เป็นนักกอล์ฟของสหรัฐเบกาเคยเล่นให้กับยูซีอาเลนะครับแล้วก็เป็นมือวางหกสิบเจ็ดของโลกอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเอมี่ออซันนะครับจากสหรัฐมือวาง์เจ็ดสิบเ็ดของโลกมันดูในสายของอัธยาแล้วความจริงก็ไม่น่าจะเอ่อเป็นไม่ใช่สายแข็งเท่าไหร่ก็เป็นธรรมดาความได้เปรียบของคนที่อยู่อันดับสูงสูงเขาก็จะจัดอันดับที่บวยบๆยบยเข้าไปเจอกันนะครับเพราะอย่างทางด้านของสาวฮ่องกง ทิฟฟานี่ชานนั้นเนี่ยก็เป็นอันดับที่254อย่ครับ2อ4้า่นะฮะอยู่ข้างล่างๆเพราะฉะนั้นทิตยาอัธยาของเราอันดับ5เนี่ยก็น่าจะเหนือกว่านะครับแต่ว่าอย่างว่าเนะเราก็อย่าไปประมาทเพียงแต่เทียบให้ดูว่าทางด้านอัธยาจะเจอกับทางด้านทิฟฟานี่ชานวันนี้เน,นี่ยเป็นเขาเป็นคนแรกเลยนะครับในการแข่งขันเพราะว่าใน4คนก็ต้องเจอกันหมดเนี่ย นวันนี้อัธยาจะเจอกับคนนี้แหละครับเจอจากสาวฮ่องกงนี่แหละครับส่วนทางด้านอลิซันลีนะครับสาวจากยูซีแอลเของสหรัฐก็จะเจอกับเอมี่ออเซนจากสหรัฐด้วยกันนี่ก็เป็นกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับส่วนกลุ่มที่3นั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของฮูชูคิมนะครับจากเกาหลีนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นดาบแดของโลกนะครับก็จะมีในกลุ่มนี้ก็มีอลิเซนคอปุสนะครับ2องบของโลกจากสหรัฐ แล้วก็ยังจะมีมาติดาคาสเทรนนะครับมาติดาคาสเทรนนี่คนนี้ก็มาจากฟินแลนด์อันดับที่64ของโลกครับแล้วก็จะมีทางด้านของซาร่าชไมเซลนะครับจากสหรัฐอีกคนหนึ่งไปอันดับที่79ของโลกนี่เป็นกลุ่มที่3ครับเรไปให้ดูไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มที่4คือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่สาวไทยของเรา ลงไปอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับก็จะเริ่มต้นดูสาวไทยกันละสาวไทยคนแรกนอกเหนือจากอัธยาซึ่งถือว่าเป็นจ่าฝูงก็เลยได้เป็นหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มที่2แล้วนะก็มาถึงกลุ่มที่4นี่แหละก็จะมีทางด้านถ้าถามว่าใครมือดีที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือแดเนียนแข่งแดเนียนแข่งนะครับซึ่งเป็นมือสิบดของโรคเป็นอันดับที่ส1ของโรคก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีแคลรตันนะครับจากมาเลเซียนี่ก็เรียกว่าเป็น ามาจากมาเลเซียชื่ออาจจะใหม่ๆนะฮะมาเล่นในาิการนี้ด้วยเคลรี่ตันก็อันดับที่ร้อยหกสาของโลกแล้วก็มีปาจารีครับท่านผู้ฟังปาจารียันนาฬนิกาของเรา6กสิบอของโลกจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็มีอุนฮีจีนะครับจากเกาหลีอันดับ83ของโลกก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แั้นในกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สาวไทยของเราลงไปร่วมด้วยนะครับเรียกวจ่าฝูงหรือตัวเต็งก็คือเดเนียนแคงนะครับแล้วก็มี มือประดับมาสองสามมือรวมทั้งสาวจากมาเลเซียด้วยก็ดูซิว่าปาจรรีอนันตุการมือวางหกสเวดของโรคซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้นะและคืนนี้นะครับทางด้านของปาจรีจะลงเจอกับอุนฮีจีครับท่านผู้ฟังก็ดูซิว่าเธอจะเก็บตั้มได้หรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นกลุ่มที่มีสาวไทยกันนะครับเราก็เริ่มจากกลุ่มที่4นะครับถัดไปเราข้ามไปถึงกลุ่มที่9เลยเพราะกลุ่มที่9นั้นจะมีโมริยาจุธานุก,การนะครับท่านผู้ฟังครับอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย จาาฝูงของกลุ่ม9ก็คือเจียงกุลลีซิกนี่ของได้ยินชื่อกันนะครับเจียงกุลลีซิกนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่ว่านั้นนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นอันดับที่10กว่า,วาใช่ไหมของโลกะเออของโลกนะฮะท่านผู้ฟังสำหรับเจียงกุลลีซิกนะครับแล้วก็มีทางด้านของมอร์เดย์แอมี่เลบรองอันดับที่138มีโมริยาอันดับที่53แล้วก็มีแอชเร่บูไฮอันดับที่91เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเชียงกุลลีซิกก็เรียกว่า น่ากลัวหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโมริยาก็พอจะมีโอกาสพลิกเหมือนกันและในคืนนี้โมริยาจะลงสนามนะครับร่วมกับแอชเรย์บูไฮ uh ครับเจอกับแอชเรย์บูไฮ uh เป็นคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือกลุ่มสาวไทยเราคือกลุ่มที่9นะครับอีกกลุ่มหนึ่งของสาวไทยเราก็คือกลุ่มที่15กลุ่มที่15นั้นเป็นจัสมินนะครับหรือว่าทิดาภาสวนปุระครับไปอยู่ในกลุ่มนั้น คนที่เป็นมือหนึ่งของกลุ่มนั้นคืออาลีอีวิ่งนะครับแชมป์เก่าเป็นมือสาวที่มาของโลกและเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้นะครับแล้วก็ยังมีทงางด้านโจดี้เอเวอร์สแชดดอบนะครับคนนี้ก็จะอังกฤษที่เราคุ้นเคยชื่อพอสมควรแต่ว่าอันดับก็ร้อแนะครับแล้วคนนี้เลยครับโซยนริวจากเกาหลีครับอันดับที่39อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจัสมินนั้นหรือทิดาพานั้นก็ค่อนข้างจะเจอกระดูกหน่อยเพราะว่า หลายๆคนก็มีชื่อมีเสียงพอสมควรนะครับแอลลี่อูว,วิ่งอย่างนี้แชมป์เก่าเลยโซยนริวอย่างนี้ก็ชื่อว่าน่ากลัวทีเดียวนะครับจดีเอ็ดเวิร์ดแชดดรอปดูจากอันดับโลกดูไม่สูงแต่ก็ถือเป็นมือเก่านะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นกลุ่มที่15ซึ่งสาวไทยของเราจะไปเล่นด้วยและในค่ำคืนวันนี้จัสตินหรือว่าที่ดาภาก็จะรงเจอกับโซยนริวเลยครับท่านผู้ฟังเวลาเท่าไหร่ดี้เราจะดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาถึงกลุ่ม14นะครับไปที่กลุ่ม14 ก็จะปรากฏว่าเป็นกลุ่มที่ชาริฮาวนะครับของอังกฤษนั้นเป็นจ่าฝูงนะครับท่านผู้ฟังชาริฮานนั้นก็เป็นจ่าฝูงอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของชาริฮานซึ่งก็อยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็มีทางด้านของลีลาวูจากสหรัฐอเมริกาอันดับที่123อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของเอริยาเนี่ยซึ่งอยู่อันดับที่4 1อยู่ด้วยในกลุ่มนี้แล้วอีกคนคือเอสเตอร์ เฮนเซลิตครับท่ว้ฟังครับเอสเตอร์เฮนเซลสนี่ก็มาจากเยอรมันนะฮะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอันดับที่101น่ในค่ำคืนวันนี้เอริยาจุทานุก,การครับจะลงสนามเจอเปิดสนามเจอกับตัวหน้าของเอสเตอร์นะครับเฮนเซลิสจากเยอรมันที่ว่านั้นนะครับทู่้ฟังนี่ก็เป็น5สาวไทยเราซึ่งกระจายกันอยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มสําคัญสาคัญที่อาจารก,ก็จะสรุปมาเห็นภาพกันว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องเจอกันให้ครบภายในกลุ่ม แล้วเอาคนที่ได้คะแนนดีที่สุดเป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16กลุ่มครับแล้วจึงจะไปจับคู่กันอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มอันดับ1กลุ่ม1เจอกลุ่ม16อะไรทานองนั้นแหละกลุ่ม2ก็เจอกลุ่ม15ก็จะว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเชียร์ให้สาวไทยของเรานะครับที่กระจายไปตามกลุ่มต่างๆนั้นทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็สามารถเป็นแชมป์กลุ่มมาให้ได้นะครับท่านผู้ฟังแน่นอนของเรา อย่างบางคนอย่างอัธยาก็จะเหมือนเป็นจ่าฝูงของกลุ่มล่ะเพราะคะแนนเอออันดับโลกสูงสุดนะครับก็หวังว่าจะไม่โดนพิกล็อกน่นาจ,จะเข้ามาได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นระดับน้อยของกลุ่มเลยอย่างทางด้านของจัสมินเนี่ยนะฮะเรือทิดาพาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างน้อยของกลุ่มนะแต่ว่ายาก็ตามก็อาจจะพิกล็อกได้เหมือนกันเราก็ต้องเอาใจช่วยในลักษณะเช่นว่านั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในค่าคืนวันนี้ท่านผู้ฟังครับ การแข่งขันทีลาสวกัสนั้นเวลาของรัสเวกัตเนี่ยนะฮะกับเวลาของบ้านเราจะต่างกันประมาณสัก14ชั่วโมงมะเออเห็นว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของของเขาเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องบวก2กันอย่างนี้นะครับท่านฟังครับอย่างที่ในโปรแกรมเนี่ยอย่างในโปรแกรมนะครับอย่างทางด้านของอัธยานะฮะอย่างอัธยาในกลุ่มที่สองเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะลงแข่งขันถ้าดูตามเวลาที่เขาบอกไว้อย่างนี้ เป็นเวลาที่ลาสเวกัสก็คือ11นาฬิกา20นาที11นาฬิกา20นาทีของวันพุทธที่สหรัฐเบิกาก็แปลว่าเป็นคืนวันพุธบ้านเราแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นพื้นวันพุทธที่ต่างกันไปอีก2ชั่วโมงนั่นก็คือเป็นประมาณสักตีหนึ่งยี่ครับตีหนึ่งยีสนาทีสรุปก็คือคืนนี้ตีหนึ่งยีนาทีนะครับท่านผู้ฟังนั่นแหละก็จะเป็นเวลาปีตีหนึ่งสีนาทีก็จะเป็นเวลาโดยประมาณที่ อัธยาทิดกุลจะลงสนามเจอกับทิฟฟานี่ชานสาวจากฮ่องกงนะครับท่านผู้ฟังครับตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะครับก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันสำหรับอัธยาครับคนอื่นๆลงกันอย่างไรบ้างโมริยาจุดานุกาเนี่ยจะลงออกลงเร็วหน่อยจะลงประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีครับค่าคืนวันนี้โดยจะเชอกับเอชเรบูไฮ uh จากแอฟริกาใต้อันดับที่9 11นะครับก็เรียกว่าเราก็มีสิทธิ์ชนะแหละของเราอันดับที่53แต่เอชเรบูไฮ uh ก็เป็น เรียกว่ามือเก่านะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับคู่เนี้ยสาวไทยคนแรกที่จะเล่นวันนี้เลยจะออกเวลา10นาฬิกา10เอไม่ใช่่ายี่ถลายยี่สิบสอง่อนาฬิกาต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิบโมงสินาทีเนี่ยอ่ก็คือ22่สนาฬิกายีนาฬิกาสินาทีคืนนี้นะครับเจอกับอัชระบูไฮโดยโมริยานะครับเพราะถัดไปก็คราวนี้ก็จะเป็นใครถัดไปของสาวไทยของเรานะครับก็จะเป็นปาจารีปาจารีเนี่ยจะออกประมาณเที่ยงคืน30นาทีครับ บาจารีนะออกเที่ยคือ30นาทีเจอกับอุนฮีจีเลยครับอุนฮีจีก็เป็นมือเก่าของเกาหลีมือ83นะฮะก็เรียกว่าเที่ยงคืนยี่สนาทีก็มาตามดุนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นทางด้านของทิดาพาอย่างที่ว่านะครับจะมาตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะครับโดยจะเจอกับโซยอนริวเลยทิดาทิดาพาสวนปุระหรือจัสมินสวนปุระเนี่ยจะออกมาเจอกับโซยอนริวตอนตีหนึ่งครึ่งครับนะฮะแล้วตามมาด้วยนะครับตีหนึ่งสี่สิบนาที อีก10นาทีให้หลังที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเอธิยาอัธยาทิติกุลครับก็จะเจอกับทางได้ของทิฟฟานี่ชันนะฮะก็จะตามมาแล้วก็จะมาส่งท้ายด้วยเอริยาเอริยานั้นก็ประมาณตีสองห้าสิบนาทีเกือบตีสามนะครับก็จะลงเจอกับทางได้ของเอสเธอร์เฮนสเบอริสนอย่างที่ว่าครับจากเยอรมันเมื่อตะกี้นี้นี่คือโปรแกรมของสาวไทยลงหัวข้าบ้างลงดึกดึกบ้างนะครับก็ติดตามดูกันการถ่ายทอดนั้นมีแน่นอนละครับท่านฟังครับ จะเริ่มถ่ายท่อตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปทางช่องของ LPGA จากแฉก็จำหมายเลขไว้ได้สักทีหนึ่งทางทรูวิชั่นก็เอาแต่ว่ากิแฟนๆก็คงคุ้นเคยอ,อยู่แล้วเมื่อจะอยู่คู่กันตรงนั้นก็จะมีช่องของ PGA ช่องหนึ่งถัดไปก็จะเป็น LPGA นะฮะคราวนี้จะถ่ายที่ช่อง LPGA a ครับนนะก็ เที่ยงคืนครึ่งไปจนถึงตีสามเลยก็จะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราคงจะได้ดูสาวไทยเราเล่นหลายคนนะครับเหมือนับในการเล่นแบบน็อกเอาท์เจอกันก็เรียกว่า18หลุมนะฮะแล้วใครชนะก็ชนะไปเลยถ้าเผื่อไม่ชนะก็เล่นกันจนชนะมันนี่ก็เป็นเอาไม่ชนะให้สเสมอกันไปก่อนนะฮะสำหรับตรงนี้ไว้จะเพย์ออฟไปไว้ที่หลังแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพย์ออฟก็จะจบ18หลุม ก็จะดูว่าใครชนะเขาได้แต้มชนะถ้าเสมอก็ได้แต้มเสมอนะครับมาตามลุ้นสาวไทยของเรากันนะครับท่านผู้ฟังครับในค่ําคืนวันนี้จากช่อง NPGA ขของ True Vision อย่างที่บอกครับถ่ายทอดสดเที่ยงคืนไปจนถึงประมาณตี3ามครึ่งนะครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันในวันสุดท้ายอาจจะมีบวกให้ด้วยเพื่อให้ดูให้จบกันนะครับนี่เป็นโปรแกรมนะครับทั้งหมดทั้งหมดนั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามีด้วยกัน16กลุ่มนะครับ 16กลุ่มนั้นก็มีมือดังๆกระจายกันไปอยู่ทั้ง16กลุ่มเนี่ยได้กาบเรียนไปในแต่ละกลุ่มต้องแข่งกันเจอกันหมดนะครับแล้วเอาคนที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มให้เป็นหนึ่งใน16กลุ่มนั้นแล้ว16กลุ่มก็จะไปจับ16คนนั้นก็จะไปจับมือกันจับคู่กันเล่นต่อไปนะครับในน n o c k o u น็อ o เอาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเรียกว่าได้แชมป์กันเพราะฉะนั้นความสนุกของรายการนี้จึงจะเริ่มขึ้น ตั้งแต่ค้ามคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ติดตามทางสกกรอดได้นะฮะของเอชเอก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าจะรอดูทีวีอย่างที่บอกครับเที่ยงคืนครื่องมาดูกันนะครับก็คงจะได้เห็นสาวไทยเราหลายคนเพราะเวลาที่หลังจากนั้นก็จะมีสาวไทยเราลงเล่นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาละนี่เป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับเตรียมตัวเตรียมใจที่จะดูกันในขําคืนวันนี้ย้ำอีกครั้งสาวไทยคนแรกที่จะออกนั้นเวลา สี่ทุ่มสิบนาทีโมริยาจุธานุก,การเจอกับแอชเล่บูไฮนะครับท่านผู้ฟังตามมาด้วยปาจารีอนันนาเล็กการนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาทั้งหมดก็เที่ยงคืนครึง่งเจอกับอุนฮีจีจากเกาหลีนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยธิดาภานะครับจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระครับก็จะลงในเวลาก็ตีหนึ่งครึง่งครับเจอกับโซยุนริวจากเกาหลีครับและหลังจากนั้นตีหนึ่งสี่สิบนาทีอัธยาทิติกุลของเรา นับหรือน้องจีนก็จะลงเจอกับทิฟฟานี่ชานนะครับมือจากฮ่องกงมือ254โลกจากฮ่องกงครับ3 5 4โลกเลยสามจากฮ่องกงนะครับเพื่อฟังครับส่วนคนสุดท้ายออริยาจุดทานุก,การนั้นก็จะมาตอนนะครับเกือบเกือบจะตี3นะฮะตีสองสิห้านะฮะหรือตีสานะฮะอริอรยาจุดทานุก,การก็จะลงเจอกับเอสเธอร์เฮนเซเลสครับจากเยอรมันอันนี้ก็เป็นโปรแกรมของสาวไทยขานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้มาดูชมกันไม่ว่าจะเป็นชมทางด้านของ RPGA นะครับซึ่งไลฟ์สกอร์หรือว่าจะดูทางทีวีก็จะมีถ่ายทอดอย่างที่ว่าครับเอาละเราจะมาปิดท้ายกันด้วยการเก่งต้องดูหน่อยว่าตัวแต่งเป็นใครนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับจากที่เขารวบรวมกันมาแล้วเฉลี่ยมาแล้วหารมาแล้วนะครับโดยนำรายงานของโรงแรมที่เชื่อถือได้โรงแรมหนึ่งของลัสเวกัส มาเป็นตัวตั้งนะครับก็ปรากฏว่าเต่งหนึ่งได้แก่มินจีรีครับท่านผู้ฟังนะฮะเต่งสองก็คือฮันนากรีนนะครับ,ม,รบมินจีรีก็จากออสเตรเลียนะครับเต่งสองฮันนากรีนนั้นก็จากออสเตรเลียเหมือนกันเต่งสามเป็นอัธยาที่ดีุลจากประเทศไทยของเรานะครับให้เป็นเต่งสามเต่งสี่คือเฮียงชูกิมจากเกาหลีเต่งห้าคือฮจินชอยจากเกาหลีนะครับเต่งหกเป็นเมดลินแซ็กสตอร์มนะครับท่านผู้ฟังก้อนนี้ก็จากสวีเดน เราได้แต้มต่อเท่ากัน3คนจึงเป็นแต่6เท่ากันอ,กอ,กอีกครับมีเจนนิเฟอร์ครับโช่แล้วก็มีเมแกนแคงก็แปลว่ามีเต็ง6 3คนคือมาดารีนแซ็กสตอร์มเจนนิเฟอร์ครับโช่จากสหรัฐแล้วก็เมแกนแคงจากสหรัฐครับและถัดไปจึงเป็นเต็ง9ซึ่งก็มี3คนนะครับท่านผู้ฟังครับเต็งเอ่อเต็ง9มี3คน4ี่คนเลยครับได้แก่ไรอันโอทูจากสหรัฐได้แก่เดนนิแคางจากสหรัฐครับแล้วก็เจียงกุลีซิกจากเกาหลี แล้วก็ทางด้านของแอนนาเคิร์ดมาสเซนจากเดนมาร์กที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีสำหรับสาวคนนี้นี่คือความคาดหมายว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทัศนะของราชสเอกัดนะครับก็อัธยาเขาเราเต็ง3ครับกาเบรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเต็ง1มินจีลีเต็ง2ฮันนากลินเต็ง3มอัธยาเต็ง4เฮียจูกิมและเต็ง5ให้จินชอยครับจะพยากรถูกต้องหรือไม่ตามดูตามลุ้นกันนะครับเอาละครับนี่คือ เบรกที่2ของเราครับก็คงที่จะจบกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายอีกสักครู่เดียวครับครับก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเรียกว่ายังนับเวลากันนะครับท่านผู้ชมครับที่จะให้ถึงวันเสาร์นี้ เร็วๆนะครับเพราะยังมีสิ่งที่รอคอยเราอยู่นะครับนั่นก็คือการชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการชิงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และหลายฝ่ายก็คงจะรอคอยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเชียร์ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็จะต้องเจอกับเรียมอริดครับในคืนวันเสาร์ที่28พฤษภาคมตอนตีสามนะครับท่านผู้ฟังนะฮะขณะนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็คงจะเตรียมตัวกันอย่างคมาคำเมสแหะครับก่อนที่จะมาเจอกันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเราก็จะทยอยติดตามกันไป แต่วันนี้ต้องเอามาเกินซะก,ก่อนเพื่อที่จะให้รู้ว่านะครับนั่นก็คือรายการใหญ่ที่เราอยากดูรอดูแล้วก็หวังว่าวันเสาร์เนี้ยทุกคนก็คงจะดูกันตอนตีสองครับแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยวันนี้ครับมันมีฟุตบอลอยุโรปเล็กๆมาอุ่นเครื่องนะรมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาเป็นออเดอิร์ฟ หรือถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะหมายหมายถึงน้ําจิ้มนะคือให้มารับประทานก่อนเครื่องเคียงให้รับประทานก่อนเป็นรายการพวกก่อนอาหารทั้งหลายนะครับถ้าคืนวันนี้ครับท่านผู้ฟังตอนตีสองก็จะมียูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีครับนะฮะชิงถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นถ้วยใบเล็กสุดซึ่งเกิดใหม่ขึ้นมาและปีนี้จะมีการชิงกันเป็นครั้งแรกนะครับเป็นถ้วยใบที่3นะะของยุโรปครับท่านผู pe, ้ฟังครับซึ่งคู่ชิงก็จะได้แก่โรมา่า กาแฟเยนูดนะครับท่านผู้ฟังและก็เป็นเวลาตีสองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับให้แฟนๆลูกหนังทั้งหลายลองมาดูการอุ่นเครื่องกันก่อนมาดูการเป็นน้ําจิ้มกันก่อนว่าเป็นออเดอร์กันก่อนว่าจะอร่อยอร่อยแค่ไหนสาหรับการแข่งขันในค่าคืนวันนี้สําหรับั่วยยุโรปใบที่3ครับซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรมานะครับกับทางด้านของเฟเยนูดอย่างที่ว่าครับนักเตะจากกรุงโรมก็จะเจอกับ นักเตะของฮอลแลนด์นะครับดูซิว่าใครจะเป็นอย่างไรเท่าที่ดูการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งน้ําหนักมาที่โรม่าก,กันมากกว่าเฟยน์นุดครับท่านผู้ังครับดูจากในหลายๆสํานักรวมทั้งบรรดาแต้มต่อทั้งหลายก็ให้ทางด้านของโรม่าเหนือกว่านะครับเล็กน้อยครับและที่สําคัญนั้นเนี่ยทางโรม่านั้นก็เป็นข่าวมากกว่านะครับเนื่องจากว่าผู้จัดการทีมของโรมา่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับโซเชียมูรินโญ่นั่นเองครับ โชเช่มูรินโญ่ที่เรารู้จักอย่างดียิ่งนะครับ The Special One <c oughs> ก็ไปเป็นโค้ชให้กับทางด้านโรม่าเป็นผู้จัดก,การใ้กับโรม่าในสุดก็นําทีมเข้ามาชิงได้สําเร็จครับทุกท่นฟังครับ <c oughs> แล้วก็เขาเองนั้นก็มีประกาศสนิยบัตมาแล้วว่าได้เคยชิงถ้วยยุโรปสี่ถ้วยนะฮะถ้วยต่างๆมาแล้ว4่ถ้วยสําเร็จทุกถ้วยนะฮะนี่ครั้งนี้ครั้งจะเป็นการเข้ามาครั้งที่5จะสําเร็จหรือไม่ก็คโต้องตามลุ้นกันเขาเคยนําทีม FC ฟซีปอร์โตเนี่ย ไปได้ถ้วยยูฟ่าคัพเมื่อปี2003ตอนนั้นถ้วยยูฟ่าคัพยังเรียกว่ายูฟ่าคัพซึ่งความจริงก็คือเป็นยูโรป,ป้าลีกลนี่แหละครับคือเป็นถ้วยใบที่2ท,ที่เราเจ๊ชิงกันไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าสมัยโน้ตเรียกว่ายูฟ่าคัพเขาก็นําทีมปอร์โตของปอโองปรตุเกสไปคว้าม,มาเสร็จแล้วพอมาปี2004เนี่ยเขาได้แชมเปี้ยนลีกเลยนะอปอร์โตของเขาเนี่ยไปได้แชมเปี้ยนลีกโด,โดยฝีมือของคนนี้แหละของโชเซ่มูริโยนี่แหละครับท่านผู้ฟัง จากนั้นตอนมาอยู่อินเตอร์นะฮะก็ได้มาเป็นยูโรปาลีกยูโรปาลีกก็คืออยู่ฟ้าครับจึงเปลี่ยนชื่อเป็นยูโรปาลีกในปี2010ขเขาก็นำอินเตอร์ไปได้มาอีกห,หนึ่งรวมทั้งตอนมาอยู่แมนยูตอน2017ก็ได้ยูโรปาลีกอีกห,หนึ่งเห็นไหมฮะประวัติของเขา4หนในการที่ไปชิงทั่วยุโรปใบต่างๆเลยนะแม้แต่ใบใหญ่ก็เคยได้อลาน,น,น้องก็เคยได้ใบใบกลางใบที่2นะ่นเมื่อก่อนคือใบเล็กมาแล้ว2 3สหนเลยครับท่านผู้ฟัง นั้นทั้ง4ี่หนที่ชิงมายังไม่เคยพลาดประเด็นก็คือว่าข่าวนี้ซึ่งเป็นครั้งที่5ของเขาในการนําทีไปชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็เป็นแม้ว่าจะเป็นแชมป์ที่ใบถ้วยใบเล็กกว่าเพื่อนถ้วยเกิดใหม่กว่าเพื่อนถ้วยน้องใหม่แต่มันก็มีความหมายนะใครได้เป็นเจ้าของถ้วยมันก็มีความหมายทั้งสิน้นกองเชียร์ก็ตื่นเต้นยินดีได้ข่าวว่าจะแห่กันไปชมกันอย่างมากมายการแข่งขันนั้นจะแข่งกันที่อันบเนียครับท่บบานผู้ฟังครับที่เมืองติรานาซึ่ง อันบาเนียนะฮะสนามที่แข่งนั่นก็คือสนามอันบาเนียสเตเดียมครับแอร์อันบาเนียสเตเดียมแอร์อันบาเนียสเตเดียมคือตั้งชื่อให้กับแอร์อันบาเนียนะฮะแต่ว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างเล็กจุได้แค่20,000กว่าคน25,000คนโดยประมาณนะครับก็ขายตัวไปแค่25,000ใบไปแต่ก็ทั้งสองฝ่ายก็บ่นกันตรึมเพราะอย่างของโซเชียลบริญโเนี่ยก็บอกว่า๋ยวว่าจะมาเตะสนามนี้เลยนะให้ไปเตะที่สนามของ บาเซโลนาหรือสนามของเรียมาดิดที่ดูกันเจ็ดแปดหมื่นคนเนี่ยก็ยังเต็มเลยก็เชื่อว่าคนจะไปเชียร์เต็มนี่มาเตะสนามวิ่งสองหมื่นแต่คนเนี่ยไม่ไหวนะคนก็บ่นกันอื้อเลยเช่นเดียวกันกันกบเฟเยนูดก็บน่นเพราะได้ตั๋วมาแค่ห้าพันใบนะฮะก็อย่างว่าแหละครับสนามมันมีแค่สองหมื่นกว่าที่นั่งก็ต้องแบ่งๆกันไปนะฮะแต่ทางด้านทางด้านทั้งสอง,งฝ่ายก็ผิดหวังที่ว่าไปดูน้อยก็แต่ว่ามองจากมุมหนึ่ง คือให้ก็ขายตัวให้น้อยแต่มอจากมูลหนึ่งก็คือว่าความสนใจก็ยังมีอย่างเต็มเปี่ยมแสดงว่าทั้งสองทีมต่างก็มีความพอใจภูมิใจที่ได้ไปชิงถ้วยใบนี้อย่างก็จะยกกองเชียร์กันไปไปดูในสนามไม่ได้ก็คงจะไปดูข้างนอกกันก็ถือว่าโอกาสไปส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อันบเนียกันนะครับในค่ำคืนวันนี้เอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะนำมากราบเรียนกัน วันนคี้คือวันนี้ตอนตีสองนะครับยูโรป้าคอนเฟนซ์ลีกทั่วยุโรปใบเล็กที่สุดจะเริ่มขึ้นก่อนแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปดูใบใหญ่กันคืนนี้ก็มาดูใบเล็กนี่นะครับเป็นออเดอร์กันก่อนนะฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรว่าทางด้านของโซเชียลมูรินโญ่จะทําสถิติ5-0หรือไม่ในการนําทีมเข้าชิงแชมป์ยุโรปแล้วได้ทั้งหมดซื้อดูในตาขณะน,นี้นะครับการกะเก่งทั้งหลายก็อมองว่ามูรินโญ่จะทําได้สําเร็จนะครับแต่ว่าในของจริงจะเป็นอย่างไร ก็คงมารุนกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราอยากจะกาบเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบจะได้ดูกันในค่ำคืนวันนี้นะครับเอาละทีนี้ก็มาถึงข่าวที่2ข่าวที่2นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะที่ยังไม่มาแต่ว่านะครับผู้จัดการทีมสําคัญทีมหนึ่งที่จะไปแข่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่จะไปชิงแชมป์นะฮะได้รับรางวัลให้เป็นเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการดีเด่นอ่าก็เลยต้องมาแสดงความยินดีกัน ก็จะไขซะอีกนะครับถ้าไม่ใช่เจอเกนครอฟนะครับท่านผู้ฟังผู้จัดการของลิเวอร์พูลซึ่งก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนและกำลังจะไปเจอกรีมาริดนะฮะในวันเสาร์ที่ถึงนี้อย่างที่ว่านะฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีสำหรับบรรดาชาวลิเวอร์พูลทั้งหลายเมื่อสมาคมผู้จัดการฟุตบอลลีกสมาคมผู้จัดการในฟุตบอลลีกก็คือเป็นสมาคมฟุตบอลลีกอาชีพที่ว่านี้เนี่ยครับเขาก็จะมารวมตัวกันผู้สมาชิกจะเป็นผู้จัดการทีมทั้งนั้น คือระดับผู้จัดการทีมมาเป็นสมาชิกแล้วเขาก็มาโหวตกันว่าผู้จัดการยอดเยี่ยมของปีนี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเจเกิลครอปครับเจเกิลครอปนะฮะก็มีหลายคนที่เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะเป๊ปกัวเดลราก็เข้ามานะฮะโทมัสแฟรงค์นะครับจากทางด้านเบนฟอร์ดก็ได้เข้ามาเอ็ดดี้ฮาวจากนิวคาสเซิลก็ได้เข้ามาและอีกคนหนึงคือแพทริกวีราจากกิซซอนพารตก็เข้ามา แต่แล้วท่านมาเข้ามาปุ๊บบรรดาสมาชิกของสมาคมผู้จัดการนี้ก็ลงมติเป็นเอกฉันนะครับเพราะมันก็มีทางด้านของเจเินครอปด้วยอีกคนไงให้เจเินครอปเป็นผู้ชนะเลิศนะเขาได้รับรางวัลนี้นะได้รับรางวัลอยอดเยี่ยมนะครับผู้จัดการยอดเยี่ยมแห่งปีปีนี้ไปครองครับโอ้แกก็ดีใจใหญ่เลยนะครับบอกว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งนะครับที่มาเลือกผมเป็นผู้จัดการแห่งปีในปีนี้ ก็ต้องอยอมรับว่ามันเป็นปีที่เหนือคาดหมายเป็นปีที่โอ้โหได้เรียกไปก็เหมือนกับว่าปีปเบี่ยงความอะไรล่ะคา,าดไปถึงนะได้ยิ่งใหญ่จริงๆสําหรับปีนี้นะครับเขาบอกนะแล้วเขาก็บอกบอกว่าการที่คุณได้รางวัลเนี้ยนะเจนนครับแกบอกนะการได้รางวัลเนี้ยมันก็แปลได้2อ,อย่างคือแปลได้ว่าคุณนี่จีเนสหรือคุณนี่เก่งเหลือเกินกับ2คุณมีสตาฟที่ดีเหลือเกินนะฮะของผมอยู่ในประเภทหลังครับนะ่อมตัวนะ บอกว่าอยู่ในประเภทที่สตาฟผมดีมากครับดีเหลือเกินที่ผมได้อะไรอะไรมาเนี่ยทีมื่อเรามาปีนี้ประสบความสำเร็จล้นหลามเนี่ยนะฮะก็เพราะสตาฟดีๆเหล่านี้ช่วยผมทั้งสิน้นก็ขอขอบคุณสตาฟเหล่านั้นแล้วก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับสตาฟด้วยนะก็เป็นคําพูดที่กินใจสตาฟด้ยทีเดียวสําหรับป๋าเจร์นคร,นะครับึ่งก็ได้รับรางวัลไปแล้วนี่เป็นรางวัลจากสมาคมนะแต่ปรากฏว่าจากพเมีลีกเนี่ยเขาให้ไปแล้วนะ ให้ทางด้านของเจย์แนคล็อกเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแชมป์นะได้แค่รองแชมป์แต่ว่าพีเมลีก็ให้เขาครับบอกว่าผลงานประทับใจเพราะได้ไป2ถ้วยแล้วนะแล้คารบาวครับแล้วก็เอฟเอครับเพราะฉะนั้นในแง่ของลีกก็ให้เขาไปแล้วเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมแต่วันนี้มาตอกย้ําโดยทางด้านของสมาคมของผู้จัดการทีมโดยตรงเลยระบบสมาคมระดับผู้จัดการทีมโดยตรงซึ่งมีความสําคัญมากนะ แล้วพอผู้จัดการทีมด้วยกันมาโบวตให้กันแล้วก็บหวตให้เจอกันครอครับซึ่งเขาก็กล่าวได้แสดงความยินดีไปอย่างที่ได้กลับเปลี่ยนไ้นะครับู้ดมครับเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะฮะสำหรับทางด้านของเจอกินครอครับซึ่งก็เอาละตอนนี้ก็ลองมาดูแล้วว่าที่เหลือเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมเนี่ยนะฮะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยที่จะไปชิงถ้วยกับทางด้านของเรัลมดริดนั้นคงต้องตามดูตามลุ้นกันต่อไปครับเอาละครับจากเรื่องราวของ เจอเกินครอปนะครับก็ขยับต่อไปถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของเชลซี Chelsea ครับท่านผู้ฟังล่าสุดนั้นทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ยอมรับนะที่จะให้มีการเทคโอเวอร์โดยคุณท็อตได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับคุณท็อตโบลี่นะฮะท็อตโบลี่เนี่ย,ยซึ่งเป็นเจ้าของทีมเ l a d o d g e r ซึ่งเป็นทีมเบสบอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกาแกก็ชอบเรื่องของอออกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบสบอลเป็นกีฬาที่ฮิตมากใน,เกเนอเมริการองจากมริการฟุตบอลน,นะฮะก็มาเบสบอลอันดับ3าจึงจะไปบาสเกตบอลเพราะฉะนั้นในแง่ของความขลังความ,วาม,วาม,วามกีฬายิ่งใหญ่ของสหรัฐเนี่ยเบสบอลเนี่ยยิ่งใหญ่มากก็ทีมดอดเจอร์ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะฮะก็เป็นทีมที่ตั้งมาร้อยกว่าปีเหมือนกันเมื่อก่อน,นอยู่มันจะอยู่แถวแถวนิวยอร์กอยู่แถวบุกกลินในนิวยอร์กแหละ เป็นคู่แข่งของอทีมนิวยอร์กแยงกี้เลยละ่ะตอนหลังๆต้องตั้งอยู่หลายปีทีเดียวจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังๆแล้วนะครับร้อยกว่าปีให้หลัง1958นี่แหละถึงได้ย้ายไปอยู่ LA แล้วก็ปักหลักอยู่ที่ LA เมาตั้งแต่ปี1 9 5 8นอยะอยู่ในสายเขาเรียกว่า AL สายอเมริกันหรือในเชน่าไหมอ่าหรือเขาก็าไปอยู่ในน่าจะไม่ในไม่ในเชน่ากัเอออเมริกันเนี่ยนะอันนี้ขออนุญาตนิดนึง บังเอิญเป็นความทรงจําที่ไม่แน่ใจว่าจําถูกไหมแต่เอาไป็นว่าไปอยู่ที่ LA ก็เป็นทีมดังแล้วในอดีตก็เคยได้นะครับเป็นแชมป์ที่เรียกกันว่าเวิร์นเซรี่มาลหลายหนเหมือนกันนะถ้าไปดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยก็พบว่าทางด้านของทีมดอตเจอร์เนี่ยเป็นแชมป์คล้ายๆมิชชั่นโบว์ทางด้านของอเมริกันฟุตบอลก็จะมีสายเนชันแนลลีกนะครับไปเจอกับเมริกันลีกเพื่อเป็นซูเปอร์โบว์อะไรเงี้ยทางเบสบอลเขาก็จะมีนะฮะทางสายของเนชันแนล ลีกกับอเมริกันลีกก็ไปเจอกันเพื่อที่จะเป็นเวอร์ซิลี่และทางด้านของทีมโรเจอร์ก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่เคยเป็นแชมป์มาได้หลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าในแง่ของความเป็นกีฬาแล้วเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าคุณท็อ,ทอตโบลี่เนี่ยไม่ใช่มือใหม่ในวงการกีฬาแหละครับอยู่ในวงการกีฬาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชื่นชอบกีฬามากนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นใหญ่ของ แอนน r เรที่ว่านะครับทีมนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าได้เป็นแชมป์ของออสหรัฐเริกานะครับเป็นเวอร์ซิรีเนี่ยมาแล้ว7ครั้งเห็นตัวเลขละ7ครั้งครั้งหลังสุดคือเมื่อปี2020นี่เองมันก็ถือว่าไม่นานนะครับแกก็มีความสนใจอยากที่จะซื้อทีมนี้และในสุดก็ตัดสินใจนะครับมาซื้อทีมเชลซีซึ่งในตอนแรกๆกก็ทำเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่า มีข่าวหลายอย่างว่าทางใดเขาเสียมีถึงแม้ว่าจะโดนรัดยึดไปแล้วโดนอะไรแต่ละรัฐบาลกรีฑยึดไปโน่นนี่แล้วแต่ก็ยังมีลูกเล่นมีนมอะไรอะไรแพร,พร่พลาวนะครับที่อาจจะมาทวงหนี้ได้หรืออะไรได้หลายๆอย่างลูกเล่นทางกฎหมายเนี่ยว่าอาจจะเป็นตัวประสักในการซื้อขายนะฮะแต่ปรากฏว่าเสียมีแกก็ปฏิเสธบอกแกว่าแกก็รักเชลซีถ้าเชลซีจะไปอยู่ดีดๆแกทําไมแกจะไม่ชอบอะไรนี้นะฮะก็ไม่ขัดขวางอย่างใดในสุดแล้วก็ทุกอย่างก็ดําเนินการมาตามขั้นตอน จนกระทั่งเขาก็ตั้งกรรมการของพรีเมียร์ลีกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาดูมาพิจารณาว่าจะรับข้อเสนอของคุณท็อตโบรีไหมจะขายจะมาเทคโอเวอร์เนี่ยยอมไหมในสุดก็ตกลงยอมครับว่าให้คุณท็อตโบรีนะครับคนนี้เนี่ยสามารถที่จะมาเทคโอเวอร์เชลซีได้นะครับด้วยประมาณ4,250ล้านปอนด์4 2่อน4 2ล้านปอนด์นี่ลองคูณ40กว่าบาทตอนนี้ปอนด์เนี่ยจะ43บาทนะโดยประมาณ โอ้โหมันจะตั้ง1 8 2 0 0 0กว่าล้านบาท1 8 2 0 0กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่า takeover เช e ซีคราวนี้ครับแต่คิดว่าเรื่องก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อลีกอัพรูปแล้วคณะกรรมการที่ลีกตั้งไว้เนี่ยคณะทำงานเนี่ยได้เห็นชอบแล้วคับลีกทางด้านของพรีเมียร์ลีกก็จะเสนอรัฐบาลต่อไปนะครับและในที่สุดแล้วทางด้านของเชลซีก็จะได้เจ้าของใหม่เป็นทอดสโบรีเศรษฐีจากอเมริกาครับท่านผู้ฟังครับ นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ขอนํามาฝากกันในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวของฟุตบอลนะครับก็เป็นเรื่องของอทีมอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งอ่าแฮทเเบอร์ลินแฮทเเบอร์ลินหรือทีมหญิงชาาเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เกือบจะได้ต้องตกชั้นใช่ไหมฮะก็เ,เลยได้เพย์ออฟไปเพย์ออฟกับทีมฮัมบูกนะฮะแล้วในนัดแรกก็แพ้ฮัมนะบูกไปนะฮะหนึ่งศูนย ก็เลยต้องมาเล่นนัดที่2องเขาต้องเล่นกันสองนัดใช่ไหมฮะประกวนนัดที่2ทางด้านของหญิงชาราเอาชนะได้2อศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันจึงเป็นอหนึ่งเพราะฉะนั้นหญิงชาราครับท่านผู้ฟังแฮท่าเบอร์ลินยังคงได้อยู่ในทางด้านบูเดสกาต่อไปนะครับในขณะที่ทางด้านของแฮมบกุกก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะแฮมบุกเล่นกลับไปเล่นในบ้านตัวเองได้เปรียบแท้แ,ทแต่โดน2อศูนย์ ก็เลยแปลว่าฮาบวกนั้นไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าหญิงชาราก็ไม่ตกไปเพราะฉะนั้นในปีหน้าใครที่เป็นแฟนหญิงชาราแฮท่าเบอร์ลินนั้นก็คงจะได้เชียร์กันต่อในบูเดซิกานะครับนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับฟุตบอลคู่นี้มานะครับผู้ชวครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของฟุตบอลเราก็มาทิ้งท้ายด้วยบาสเกตบอลนะครับท่านผู้ฟัง NBA วันนี้ก็ยังคงแข่งขันกันแล้วก็เป็นการชิงแชมป์กันในสายตะวันตกครับเป็นคู่ระหว่าง โ o เด e สเต a วอร์เ r i o รกับดัลลัส m มารวลิกครับท่านผู้ฟังเล่นกันที่บ้านของดัลลัสก่อนเล่นนั้น Golden State ก็นําอยู่3 0มก็มีคําถามว่าวันนี้ถ้าชนะก็จะเป็น4 0่ศนนะครับท่านผู้ฟังแต่ปรากฏว่าผลออกมากลายเป็นว่าดัลลัสชนะครับดัลลัสชนะร1 9ต่อ109นะครับก็แปลว่ายังไม่ส,สามารถจะน็อกกันได้ทําให้ Golden State ก็ขึ้นนํา3-1หรือว่าดัลลัสก็ตีไข่แตกมา1ก็กลายเป็น1ต่อ3ต่อไปนะครับ ผู้เล่นของดัลลัสวันนี้ที่เป็นพระเอกก็มีลูก้าดอนสิกนะครับท่านผู้ฟังทำไปถึง14รีบาวนะครับสาแต้มแล้วก็9แอสซิสต์เนี่ยโยกจะได้ทริปเปิลดับเบิลนะฮะแม้จะแอสซิสตได้ทั้ง10แอสซิสต์นี่เป็นทริปเปิลดับเบิลเลยแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่าเป็นใช้ได้แหละครับ14รีบาว9แอสซิสต์และ30แต้มเป็นพระเอกให้ดัลลัสในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีทางด้านของโดเรียนฟินนี่สมิธนะครับ, ian, ney, รบทำได้23แต้มมาช่วยอีก อีกหนึ่งคนนะครับก็ถือว่าแต้มก็ถ้าเลยทำให้ชนะอย่างค่อย้างจงงดงามส่วน Golden State Warrior ก็มี Stephen c u รี่เจ้าเก่าได้20แต้ม a n d ดูวิกก g i ได้1ิแต้มแล้วก็เ a y m o n d g น10แต้มครับก็ดูเหมือนว่าไม่พอเพียงรวมกันไปแล้วก็แปลว่าดาลัสชนะร1 9าต่อ1น9รนะครับก็ไล่มาเป็น1ต่อ3อย่างที่ว่าก็ต้องไปต่อสู้กันต่อนั้นเกมหน้าครับซึ่งจะเป็นเกมที่5นะฮะแต่ว่าก,ก็ยังดูเหมือนว่าโค้ โคเรสเตก็จ่ออยู่ด้วย3าหนึ่งเนี่ยแต่คราวนี้จะไปเล่นที่บ้านโคเรสเตครับจะเล่นกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ฟังวันศุกร์หน้านี่นะครับวันศุกร์มะรือนี้ดัลลัสจะไปเล่นที่โคเรสเตครับเวลา8ปดนาฬิกาก็ติดตามดูด้วยซึ่งก็โอกาสที่จะไปเช็คบินกันที่บ้านโ n เ t สเตก็มีสูงทีเดียวเพราะถ้าจะว่ากันไปการเล่นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในทิศท,ทางการวิเคราะห์ของบรรดาคนไทยที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มองตั้งแต่ต้นแล้วว่า สงสัยโเดนสเตจจะเล่นแบบไม่เต็มที่นักนะจะจะไปบอกว่าล้มบอลน,นี่เลยคงไม่ใช่เขาคงจะพักตัวเล่นไปอย่างธรรมดาธรรมดาแพ้ก็ได้ไม่แพ้ก็ได้นะฮะเพราะว่าถือว่ามัน3าูนแล้วไงเนี่ยขาให้ดลรักชนะสักเกมหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเล่นเอาเงินกันในเกมที่4 คนไทยก็คุยกันอย่างนั้นเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นแหละครับมันเป็นสไตล์เพราะว่ายอมนำมา3าศูนย์แล้วยังไงยังไงก็หย่อนให้สักเกมนึงก็ไม่เป็นไรแล้วนัดหนา้นามาเล่นในบ้านด้วยนะครับอย่างนั้นก็แปลว่าวันศุกร์นี้นะครับตามดูกันว่าโกลเด้นสเตทครับจะไปพิชิตในบ้านได้ไหมหลังจากที่ยอมคืนไม่ให้หนึ่ง ก็กลายเป็นนำสามหนึ่งในขณานี้ครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาในสายของตะวันออกนะครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างบอสตันเซเลติกกับแมามี่นะครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งติดตามดูชมกันด้วยวันพรุ่งนี้นะฮะเจ็ดโมงครึ่งบอสตันเซลติกกับแมามี่ครับเสมอกันอยู่2องสนะสูสีมากครับสำหรับในสายตะวันออกคู่ชิงระหว่างไมมมี่กับบอสตันเนี่ยสต่อ 2, 2ครับพรุ่งนี้ใครชนะก็จะขึ้นเป็น3แล้วก็จะเล่นกันที่แมามี่นะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามกัน ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับก็คิดว่าคงจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะฮะมีทั้งฟุตบอลมีทั้งบาสเกตบอล n b ็นนะครับในช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องร่ำลากันนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ฟัง ติดตามดูชมให้กำลังใจในค่ำคืนวันนี้อย่างที่เรียนว้ตั้งแต่เบรกต้นๆเลยเบรกที่2เลยนะครับว่าสาวไทยเราวันนี้ลงแข่งแล้วนะโอ้หลายคน5คนอย่างที่ว่านะครับแล้วเป็นเล่นแบบแบทเพล์ด้วยต้องเชียร์หน่อยเพื่อจะต้องมันต้อง,องาการเล่นแบทเพล์เนี่ยมันอาศัยดวงเยอะวันนี้นก็เชียร์หน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับให้กำลังใจสาวไทยนะครสาวไทยของเราแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่าผลต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ